นนี้เรากำลังจะมารับรถครับน้องๆผมมาถ่ายงานพอดียินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Street Metal Channel นะครับวันนี้เราก็จะเป็นช่วง Chillin Day with Evo จาก333กาลาดนะครับแต่ว่า EP นี้น่าจะมาแปลกสักนิดนึงนะครับเพราะว่าปกติเราจะไปตามเจ้าของรถใช่ไหมครับวันนี้ทาง333กาลาดหรือน้องเจมส์น่ะก็จะเอา Evolution 9นะครับที่ทำจากทางสำนักมาให้ผมใช้แบบชิวๆซึ่งก็วันนี้เดี๋ยวเราจะมารับรถนะครับคุณเจมเคลมไว้ว่าคันนี้เป็น Evo ที่แรงมาเยอะมากนะครับแล้วสามารถใช้งานได้ในชีวิตประจำวันด้วยนะครับก็ปกติแล้ว Evo เหมือนพอแรงมาเยอะมันอาจจะแบบใช้งานในชีวิตประจำวันยากสักหน่อยนึงนะครับแต่ว่าเจมบอกเราสามารถทำแรงม้าสูงๆแต่ขับชิวๆเหมือนรถบ้านเลยก็เดี๋ยวรอรถน้องเข้ามานะครับแล้วก็พรุ่งนี้เดี๋ยวผมจะไปวัดแรงม้าแล้วผมก็จะพาคุณนุ่นไปหาอะไรกินในเมืองก็คือเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยเราจะเอาคันนี้ไปใช้แบบเหมือนเราขับรถบ้านเลยเหมือนขับ FK ไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยครับก็วางแพลนเอาไว้ว่าจะแบบเดี๋ยวไปหาของกินแบบที่มีชื่อตามรีวิวแต่เราก็ไม่ค่อยได้เซียนของกินเดี๋ยวเราลองไปหาดูแล้วกันส่งรถแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ไงแค่เสียงเจมบอกว่าขับเหมือนรถบ้านคันนี้ทำอะไรไปเยอะไหมก็เยอะพี่เต็มๆหมดเลยแต่ขับใช้งานได้ได้ดิคือตอนนี้333เราคอนเฟิร์มว่าแรงมาเยอะกี่ชิวกี่ชิวแน่นอนคันนี้เคยวัดอะไรไหมก็ตอนทำเสร็จขึ้นไดโน่ก็818ตัวเจ็ดลูกคร่าวๆขิงขิงขิงแต่เดี๋ยวไม่รู้จะขิงไปเรื่อยแต่เดี๋ยวพรุ่งนี้เราขอลองวัดดูก่อนนะได้พี่เท่าไหร่แล้วก็เดี๋ยวจะเอาลองไปใช้ดูซิว่ามันจะชิลขนาดไหนเจ้าของบอกว่าเต็มที่เลยกี่แปลรถมาของบอกเต็มที่ทำสบายอยู่คันนี้คัดกี่แผ่น3แผ่นลูกก้านข้อเดิมโทโบใหญ่โทโบอ่ะขั้นตามสูตรใช่ใช่คอยดีนี่มาฟิลแบบอเมริกาอเมริกาหน่อยนะเก็บโล่งๆมาแล้วห้องเครื่องสวยๆภายนอกคลีนคลีนใช่ซุ่มซุ่มซุ่มจะบอกซุ่มมองภายนอกนึกว่าแบบรถเดิมแต่เสียงมันไม่ซุ่มอ่ะ เสียงมันไม่ซุ่มนะ นี่ดูดิมาแบบคอยมาแบบฮาวเทคหมดแล้วอ่ะใช่ใช่ใหญ่ทอยดีแมกนัตแมกนัตสำหรับ Evo 800ก็จริงๆก็ถือว่าเยอะอยู่นะเยอะพี่ใช่ไหมเกือบเกือบเต็มกราฟไปแหละอืมแถมเป็นรถสตรีทด้วยใช่แต่นี้ 2,000 อยู่ถ้ามันยังไม่ขยายยังไม่ขยายใช่อันนี้ใช้ฝา7อ้าวเหรอไม่มีระบบไมเวกอ๋อตัดไมเวกทิ้งไปแล้วใช่พี่อ๋อจริงมันก็ประมาณ2,000 นิดๆอ่ะอ่ะฮะเพราะว่าของเดิมมันไม่เต็ม 2,000 ดีเนี่ยขยายลูกเพิ่มเป็น86อะไรเงี้ยก็ 2,000 เต็มๆจอยคือใช้งานเลยพี่จอยคืออยากได้แรงม้าเยอะแล้วก็ใช้งานจอยคืออย่างนี้ได้จอยมาก็เลยออกมาเป็นลักษณะนี้เลยออกมาเป็นลักษณะนี้คือดูแบบห้องเครื่องแล้วกับสภาพภายนอกนี่คือเอาดูภายในดีกว่าพี่นะอันนี้อาจจะเป็นวันโรซิ่งแบบโอ้นี่แบบก็คือภายในเรียบร้อยมากใช่นี่ก็ตามโจทย์ตามโจทย์เลยคือใช้งานเบาะคู่นึงนี่เกียร์วัดดีฟีบใช้พอประมาณมีโทโบฟิลเพสออยเพสอันนี้กล่องฟิลเทคเหรอครับใช่นี่ตัวไมค์นี่อะไรแรลลี่อาร์ตเหรอครับเออสวยดีนะไมค์แรลลี่อาร์ตเรียบร้อยมากเลยคันนี้ปอหลังครบด้วยนะมีปอหลังด้วยเจ้าของอู่กลับแล้วเรามาลองสตาร์ทดีกว่านี่ทางบอกซ่าก็ยังเข็นกันอยู่เลยอันนี้อาร์เทซ่าพันม้าเดี๋ยวเราลองให้มันคุ้นเคยกับรถก่อนเมื่อกี้มันเหงาเหงาไปทีแล้วโอเคเราเอาให้ชินรถก่อนเรายังไม่ค่อยชินรถเดี๋ยวครับเอาไปอินเสิร์ตเดี๋ยวไอ้หูแต่แอร์เย็นช่ำเฮ้ยแอร์เย็นรถบ้านนะเนี่ยแต่แอร์หนาวมากเราต้องต่ำหัวใจนี่หน่อย
พอได้นี่เราไหนๆเขาก็เอารถมาก่อนแล้วเหรอเราถ่ายรูปเล่นซะหน่อยลองดูเหลี่ยมดิเสียงพออยู่นะแอบขี่ยากแต่ไม่สักพักเดี๋ยวพอชินแล้วก็น่าจะได้ครับเราอยากจะไปรู้ว่าแรงม้าคันนี้มันขนาดไหนนะครับเมื่อวานเราขับกลับมาแล้วใช้ได้ครับเจอรถติดพอดีเดี๋ยวเราจะไปหากาแฟกินก่อนครับนี่วันนี้เราจะใช้มันเป็นรถบ้านเลยนะเดี๋ยวเราไปวัดแรงม้าอยากรู้ว่าคันนี้มันมีแรงม้าอย่างที่เขาว่าจริงไหมแล้วก็แรงม้าขนาดนี้เราสามารถขับไปหาอะไรกินในเมืองได้ไหมนะครับเดี๋ยวเราจะไปหาร้านอาหารอร่อยกินตามรีวิวโอ้แต่คันนี้แอร์เย็นมากเลยเมื่อวานขับมานี่หนาวเลยจะเจอรถที่ติดคัทคันนี้3แผ่นแล้วมันจะแข็งๆนิดนึงนี่เช้าเช้ามันเหมือนมันยังแบบไอ้นี่หน่อยครับรอเซ็ตตัวแต่เสียงสนานใช้ได้เลยเครื่องเริ่มโอเคแล้วครับตอนนี้เริ่มชินกับรถแล้วแรกๆเมื่อวานเราอาจจะยังไม่ค่อยชินกับรถวันนี้เดี๋ยวเราจะลองดูซิว่ารถจากสำนัก333กาลาดนะครับจะใช้งานเป็นยังไงบ้างครับแรงม้าขนาดคือปกติถ้าเราเคยดูแบบพวกญี่ปุ่นเขาจะเอารถสำนักมาทดสอบทำให้แข่งกันใช่ไหมทดสอบแบบโปรเกะกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าของรายการเรานะครับช่องเราเขาให้มาทดสอบใช้งานครับก็ จะแปลกๆหน่อยนึงนะคือเอารถแบบระดับนี้มาขับใช้งานปกติซึ่งจริงๆเจ้าของอ่ะเขาก็ขับใช้งานนะครับผมแล้วก็แบบเหมือนเอาไว้รับส่งลูกเลยแต่เนี่ยนะพอเราชินแล้วอ่ะมันก็ขับใช้งานได้แบบปกติเลยนะครับคืออีโวก็ดีเนี่ยรถมันไม่ได้เตี้ยมากแต่มันก็เลยแบบขับง่ายครับแล้วคันนี้แอร์เย็นมากเลยเย็นเจี๊ยบเลยแต่ว่ามันจะขับลำบากแค่ช่วงออกตัวเฉยครับเพราะว่าคัทอ่ะมันเป็น3แผ่นคัทมันก็เลยจะแข็งๆหน่อยแล้วก็เหมือนแคมองศาสูงอ่ะครับรอบต้นๆมันจะหายๆหน่อยเราต้องเบิ้ลๆออกนิดนึงมันเหมือนจะดับอ่ะมันจะเลยจะดับง่ายนิดนึงอ่ะครับแต่พอเนี่ยไหลเกียร์2เกียร์3ไปแล้วก็ดูขับง่ายแต่ด้วยนิสัยทัวร์โบคันนี้จะเป็นทัวร์โบใหญ่มันก็เลยแบบรอบประมาณ 3,000 4,000 ก็ยังแบบ 3,000 ยังไม่มามันก็เลยแบบรอบต่ำๆมันก็บูทยังไม่ติดก็ยังขับไม่ได้ยากมากครับแต่ก็มีพลังให้แทนแต่พอไหลๆเหมือนขับรถบ้านเลยจริงๆขับออกจากจังหวัดสบายมากเลยอะไรอย่างเงี้ยคือทั้งเจมเขาโจทย์นะครับอย่างเจ้าของก็คือต้องการรถที่แรงม้าเยอะแล้วสามารถใช้งานได้แต่ยีนี่ใช้ไม่เหนื่อยนะผมว่าแล้วทำไมคนถึงชอบใช้อีโวลูชันกันเพราะว่ามันเหมือนรถบ้านเลยนะคือถ้าบางทีถ้าเราเคยขับแบบพวกอย่างซิเวียอย่างเงี้ยร
ถมันจะต้องเตี้ยกว่าไงแล้วหน้ามันแบบเขาเรียกไงหน้ามันดาวโอกาสที่มันจะขูดกับพื้นก็เลยมีสูงครับอย่างพวกนี้มันแบบเหมือนรถตัวไปเหมือนรถบ้านถ้าไม่ได้ใส่พาร์ทอะไรเบอร์บางนะแต่คันนี้ต้องบอกอย่างนี้แอบปกด้วยคือแบบภายนอกเดิมๆมีล้อชุดนะครับแต่ว่าเครื่องนี้คือชุดใหญ่เลยเก็บห้องเครื่องแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆนะโดยส่วนตัวผมเป็นคนชอบขับรถซิ่งมากกว่ารถเดิมนะคือมีได้ใช้งานขับรถซิ่งแบบความรู้สึกว่าสนุกกว่ามันแต่เราไม่ได้ซิ่งเลยนะเราขับแบบปกติอย่างเงี้ยแหละแต่ว่ามันรู้สึกสนุกกว่าพอมาเจออย่างนี้ผมมีความรู้สึกว่าถ้าน้ำส้มทำผมน่าจะทำให้มันพอใช้งานได้นะมีความรู้สึกว่าอยากขับใช้งานมันโอ้โหนี่เราแค่เกียร์เดียวเนี่ยโอ้แรงแรงแรงนี่แค่แบบตื้อเดียวเนี่ยเติมน้ำมันก่อนเติม E85 ก่อนจะได้แบบขับอย่างมั่นใจครับโอ้เมื่อกี้ลองบูทดูนิดนึงแต่แบบได้แค่นิดเดียวนะเพราะรถเยอะโอ้โหแรงอันเนี้ยคันเนี้ยแค่แบบนิดเดียวแบบรู้สึกเลยได้เลยว่าแรงมากคือมันสามารถขับใช้งานได้จริงๆนะครับนี่แอร์เย็นแบบเย็นกว่าสตรีมผมเยอะเลยอ่ะแล้วก็แบบมันไม่ได้แบบรู้สึกขับแล้วมันเหนื่อยอะไรแบบขนาดนั้นนะครับจริงๆมันขับใช้งานได้แต่คือรถนะถ้ามันพอมันมีเกียร์ธรรมดาไม่ว่าจะรถอะไรมันก็ขับเหนื่อยนะครับเดี๋ยววันนี้เรากำลังเติมน้ำมันก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะซื้อกาแฟแล้วก็เดี๋ยวไปไดโน่กันไปกาแฟแล้วใช้เป็นรถบ้านเลยเรานี่รถบ้านไหมมีที่วางแก้วด้วยน้ำส้มไม่มีอันนี้ไม่ไปโตกันหัวฉีดมันใหญ่ครับมันสตาร์ทติดยากนิดนึงแกเย็นไปไดโน่กันร้อนมากในขณะที่รถติดอยู่นะครับเราก็ยังใช้ปกติความร้อนปกติครับ97 98ประมาณนี้แอร์เย็นเพลงเพราะแต่ว่าเปิดไม่ได้ติดลิขสิทธิ์นี่แล้วก็มันเป็นวันธรรมดาด้วยครับโอ้โหเราก็ลืมไปเนาะบางทีเราก็นึกว่าเสาร์อาทิตย์นี่แบบมันเป็นวันที่คนเขาไปทำงานกันปกติแล้วครับมันรถก็เลยอาจจะติดนิดนึงเราจะไปวัดไดโน่ข้างไม่ไกลนี่เองอ่ะแต่แบบนี่ยังติดอยู่เลยแต่ยังดีว่าเส้นแถวนี้มันพอมันปล่อยโล่งปุ๊บมันยังพอขับได้มันไม่ได้แบบยิกยักไงคือคันนี้ถามว่าขับสบายไหมสบายมากตอนเนี้ยเจมไม่น่ามาให้พี่เลยครับเพราะว่า มันเหมือนการป้ายยาThank you.
คตอนนี้เรามาถึงที่ไดโน่ดัมแล้วนะครับก็จะเอาเจ้าอีโวมาลองเทสแรงม้าก่อนว่ามันมีแรงม้าอยู่ที่เท่าไหร่นะครับแต่ที่น้องเจบอกเขาค่าประมาณ 7-800 นี่แหละเดี๋ยวเราลองมาดูให้แน่ใจทีว่ามันอยู่ที่เท่าไหร่เพราะว่าจริงๆ 7-800 สำหรับอีโวนี่ถือว่าเยอะมากเหมือนกันนะขึ้นเขียงก่อนโอเคสวยเลยไดโน่ที่นี่เป็นไดโน่ขับ4ด้วยเซฟหนีกำลังหาร้านอาหารครับเดี๋ยวเราจะเอาคันนี้เข้าไปหาอะไรกินในเมืองกันไปหมึกย่างหน้าโดนนี่เราแบบไม่ได้เตรียมแผนเลยนะเรานั่งหาตอนเช้านี่เล่นทุกเล่นสดๆนี่เรากลัวตามรีวิวครับเดี๋ยวเราจะไปดูว่าจะเอารถบ้าพลังแบบนี้เข้าไปหาอะไรกินตามรีวิวเขาได้หรือเปล่าหมึกย่างน่ากินมากเลยนี่น่าสนใจหมึกย่างน่ากินหมึกย่างน่ากินทงนี่แหละเราหาร้านกินกันแบบนี้แหละวันนี้ร้านเลยอ่ะเดี๋ยวเราไปกินของคาวก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยตบด้วยของหวานก็นึกว่าเลื่อนรถไม่ยิ้มว่าเลื่อนรถเดี๋ยวมีที่จับปะเนี่ยเย็นกว่าสตรีมอีก
็นสติเขาบอกว่าขึ้นรถขันนู้นไงแล้วก็ขยับรถช่วยถ่วงรถหน่อยอ๋อไม่ได้ยินเลยหูไปหมดแล้วพี่เขางงอ่ะพี่เขางงไปไหนไปขึ้นสติเขาเลี้ยงไอหมีไว้หมีตัวใหญ่เลยรถอีโวพอเก็บโล่งๆแล้วสวยอ่ะเจมส์เขาเก็บงานสวยดีนะใช่ดูแบบหน้าขับอ่ะคือจริงๆขับหน้าผมว่าทอดโทโบโชอยู่หน้ามันเท่เลยเดี๋ยวนี้พวกอเมริกาแม่งโทโบตรงนี้แล้วแบบท่อออกฝาใช้งานกันทั้งนั้นเลยบางทีโทโบออกหน้ากระจังเลยท่อออกฝางานเลยเดี๋ยวนี้เอก็คือแบบเอานิ้ว800นี่นะใช้ในเวลาไปสนามมันเดียวครับเวลาใช้ชีวิตจริงผมไม่ได้ใช้แต่แรงม้ามันถึงโหท้อขนาดนี้โหดครับสำหรับ Evo 800นี่ผมว่าโหดครับดูฟังเสียงเลยใช้งานได้จริงครับ333กะลากล่าวไว้ก็ใช้งานได้จริงครับเดี๋ยวเราจะขับพาคุณนุ่นไปหาอะไรกินในเมืองเดี๋ยวไปรับคุณนุ่นที่บ้านก่อนโอเคตอนนี้เราก็ทราบแรงม้าสำหรับ Evo คันนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปรับคุณนุ่นแล้วเดี๋ยวจะไปหาของกินตามรีวิวที่นุ่งหมีหานะครับก็หลักๆเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะไปกินของข้าวก่อนแล้วก็ของหวานแล้วก็เดี๋ยวเราจะต่อด้วยแบบเก็บภาพสวยๆสำหรับ Evo คันนี้อีกสักนิดนึงนะครับกระแรงม้าคันนี้โอ้โห800นี่ผมว่า Evo ถือว่าแรงมากเลยนะ815นี่คือไฮบูทนะครับก็แต่เราขับใช้งานเนี่ยเราก็ขับโลบูทไปแต่โลบูทจริงๆก็เหลือใช้600กว่าโอ้จริงๆถ้าน้ำส้มผม400ก็พอแล้วอันนี้โอ้โห600นี่ถือว่าแรงมากนะครับแล้วแบบคือพอมาขับคันนี้ทำให้แบบเตี้ยนอ่ะนี่เจมันป้ายยาชัดเลยนะเนี่ยอย่างน้อยเราไม่เอาเราอาจจะยังไม่ได้แบบว่าเล่นอีโวสมมติว่าเราจะทำน้ำส้มเราอยากเริ่มใหญ่ให้มันแบบว่าสามารถขับได้แบบเนี้ยคือแบบมีแอร์อะไม่ต้องภายในครบแบบคันนี้ก็ได้ครับแต่แบบอยากให้มันมีแอร์แล้วขับใช้งานได้แบบเนี้ยคือหลักๆแล้วผมว่าน่าจะเป็นเรื่องแอร์เป็นหลักเลยที่ทำให้มันขับแล้วรู้สึกเหนื่อยคันนี้มันไม่เหนื่อยเลยอีกอย่างนึงครับน้ำส้มมันเตี้ยครับมันก็เลยทำให้ขับใช้งานยากคันนี้มันไม่ค่อยเตี้ยเท่าไหร่ Evo มันจะแบบติดเป็นเขาจะแบบพอดีครับไปเดี๋ยวรับคุณนุ่นกันก่อนโดนติดเลยครับแน่นๆเลย